ที่เปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนี่ยครับคำถามทุกคนคำถามผู้สื่อมวลชนทุกคนผมทุกท่านนะจริงๆแล้วพละกำลังของเราเนี่ยครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหัวใจที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็เดินมาถึงวันนี้ได้ก็คือพวกที่ทุกคนที่ช่วยกันแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันปกป้องที่ประชาชนครับถ้าไม่มีสื่อเหตุการณ์วันนี้ก็คงจะไม่รับการแก้ไขแล้วก็ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คงจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเหตุการณ์ในพื้นที่สะเดาเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้เกิดแค่เหตุการณ์แรกนะครับเคยเกิดมาแล้วถึง 4-5 คดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งปกครองและก็ตำรวจเนี่ยต่างเพิ่มเติมนะครับปล่อยให้กลุ่มผู้ต้องหาคนนี้นะครับเกือบจะฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก่อเหตุลักษณะเดียวกันนะครับประมาณ 3-4 รายมาแล้วนะครับได้มาติดต่อมาทางผมแล้วก็ให้ขอความช่วยเหลือซึ่งการที่เรามาในวันนี้นะครับก็เพื่อจะให้กองปราบนะครับดำเนินคดีแล้วก็โอนคดีทุกคดีนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสะเดาเกี่ยวกับผู้ต้องหากลุ่มนี้แก๊งนี้นะครับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามซึ่งน้องแตงนะครับมีความรู้สึกเกี่ยวกับหวาดกลัวในที่คนครับเราจะให้ระยะเวลาอีกเวลาหนึ่งแล้วก็จะมีทีมทนายความของท่านอาจารย์เกิดผลแก้วเกิดนะครับแล้วก็ท่านชายาคุ้มอ่ำเนี่ยนะครับจะดำเนินการฟ้องอาญาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้น้องแพงสิรินทร์เป็นคนพูดครับในเรื่องของพฤติกรรมโดนขับรถไล่นะคะในที่เดียวแล้วก็มืดด้วยแล้วก็คือเราตกใจมากแล้วก็ไม่กล้าจอดค่ะแต่ว่าเขามายิงตอนที่สะพานนะคะพอเราไปเจอบ้านคนเราก็จอดให้เขาตรวจด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยค่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเพื่อไปทำงานจริงๆค่ะฝากถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะให้ความยุติธรรมกับคดีของน้องด้วยนะคะเพราะว่ามีครอบครัวแบบนี้ใช่เพราะว่าแม่ก็ไม่สบายอยู่แล้วหนูก็ไม่ได้ทำงานด้วยตอนนี้ก็คืออยากให้คดีจบเร็วๆจะได้ไปทำงานด้วยค่ะหวาดกลัวตอนนี้ก็ยังหวาดกลัวอยู่ค่ะไม่กล้าออกไปไหนแล้วเขาให้ผลว่าอะไรคะที่เขามาไล่ยิงเขาบอกว่าหนูไม่จอดรถทีเดียวเลยจะไม่ต้องแล้วเขาบอกไหมว่าทำไมเขาต้องมาตรวจเอาคำนับรถหนูเขาบอกว่าหนูไม่จอดรถแล้วเขาก็ไล่ตามมาแต่ว่าหนูก็คือพอไปเจอบ้านคนที่เราสามารถจอดได้หนูก็จอดเลยในคลิปก็เห็นนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่มืดหนูไม่จอดทำอันตรายแล้วมันเข้าไปตั้งด่านไม่ตั้งด่านค่ะเพื่อนหนูดีๆก็โผล่มาซุ่มอะไรวะใส่ชุดอะไรครับใส่ชุดตำรวจแล้วก็ชุดบ้านมีทั้งหมดสามคนใครบ้างใครบ้าง